มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนหนุ่มโพสต์ไปทำบุญคนเข้าส่งชูป้ายบอกเลขตัวแดงแจ๋เลยค่ะเชื่อว่าหลายๆคนคงกำลังรอคอยกันอยู่ใช่ไหมล่ะคะสำหรับการประกาศผลรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลประจำวันที่16ธันวาคม62ล่าสุดนี้นะคะมีผู้ใช้ Facebook รายหนึ่งค่ะได้ออกมาโพสต์หนุ่มเข้าทรงที่ศาลเจ้าถือเลขบอกชัดเจนตัวแดงเลยค่ะทั้งนี้นะคะผู้ที่ใช้ Facebook ดังกล่าวยังได้ระบุ ข้อความเอาไว้ว่าผมมองเห็นเป็นเลข520แล้วพี่ๆมองเห็นเป็นเลขอะไรกันบ้างครับมีคอมเมนต์เข้ามาเยอะแยะเลยนะคะทั้งนี้นะคะเป็นเพียงความเชื่อส่วนบุคคลเท่านั้นค่ะโปรดใช้วิจารณญาณในการฟังนะคะขอขอบคุณข้อมูลจากสยามวาไรตี้ค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ